200นะครับนี่น่าจะเป็นราคานะเพื่อนๆแล้วก็มีปี2540นี่300นะครับอันนี้เป็นเหมือนพระทรงระฆังอะครับเป็นระฆังเหมือนระฆังอันนี้ปี2531นะครับ500นะครับแล้วก็จะมีปี2537 500เนื้อนวะนะครับนี่ครับเนื้อนวะแล้วก็มีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่อำเภอเสนานะครับมาวัดมารวิชัยจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้พามากราบหลวงปู่มีนะครับวัดมารวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ครับหลวงปู่มีนะครับก็มีคาถาหลวงปู่มีนะครับคาถาท่านก็ให้ท่องนโม3จบนะครับแล้วก็โจโจนะจังทังพันทังยายานะอะพุทโธพุทธังนะอะนังอรหังพุทโธนโมพุทธายะนะครับอะสังวิสุโลปุสภุพะนะครับแล้วเราก็อธิษฐานนะครับสรีระท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะครับนอนอยู่ในโลงแก้วนะครับเพื่อนๆเราก็มากราบขอพรหลังจากกราบขอพรแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลของท่านนะครับนี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลก็จะมีพระผงนะครับปี2537 200นะครับนี่น่าจะเป็นราคานะเพื่อนๆแล้วก็มีปี2540นี่300นะครับอันนี้เป็นเหมือนพระทรงระฆังอะครับเป็นระฆังเหมือนระฆังอันนี้ปี2531นะครับ500นะครับแล้วก็จะมีปี2537 500เนื้อนวะนะครับนี่ครับเนื้อนวะแล้วก็มีปี2537 300ปี2536 500นะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อทองเหลืองก็มีปี2536แล้วก็มีเนื้อเมกสิทธิ์นะครับ500นะปี2536นะครับก็จะมีปี2537 1,000 นะครับเนื้อเงินนะครับเนี่ยเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อนวะ500ปี2537เหมือนกันนะครับ300นี่เป็นรูปรอนะครับ300แล้วก็จะมีหมูนะครับ500สิงก็500นะครับมีหมูกับสิงนะครับเป็นคู่ปี2538นะครับแล้วก็มีเหรียญท่านนะครับนี้300นะครับแล้วก็ปี2535นะครับทองแดงนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับ300เนื้อนวะนี่500นะครับ
จะบอกราคาเฉพาะที่เขาติดไว้นะเพื่อนๆในไม่ติดเราก็จะได้ไม่เราจะไม่แจ้งนะครับนี่ปี2539นี้400นะครับเป็นเหรียญแล้วก็ปี2535 500นะครับเป็นรูปหล่อแหวนหน้ารถนี่ก็ปี2540 400แล้วก็มีแหวนปี2536 300ก็แหวนปี2537เนื้อทองเหลืองนะครับนี่ก็เป็นทองเหลือง300เหมือนกันนะครับสำหรับแหวนจะมีอยู่2แบบปี2540 300นะครับเป็นเหรียญนี่รูปหล่อรูปหล่อนี้500ปี2540แล้วก็ปี2540ก็300มี2เนื้อนะครับราคาจะมี500กับ300ส่วนกรอบตรงนี้จะไม่แจ้งราคานะครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จแล้วก็รูปหล่อครอบแก้วปี2540 800นะครับสมเด็จตรงนี้ก็ไม่ได้แจ้งราคานะครับแล้วก็มีจตุคามปี2550 800นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ท่านเคยจัดสร้างเขาก็จัดแสดงไว้ในนี้นะครับจัดแสดงเหรียญรุ่นต่างๆนะครับนี่ครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับจัดแสดงไว้ให้ลูกหลานลูกศิษย์ได้ดูนะครับนี่มีเยอะมีหลายรุ่นนะครับเป็นพระปิดตารุ่นแรกปี2529ก็มีนะครับพระสังกัจจายแล้วก็เหรียญแบบต่างๆนะครับเยอะถือว่าวัตถุมงคลของท่านก็เยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่น2เสมาเนื้อทองแดงนี้หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมีแล้วนะครับก็จะพาชมบริเวณรอบๆวัดนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปหลวงปู่นะครับที่วัดก็จะมีไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เดินลอดโบสถ์ขอพรพระราหูด้วยนะครับทางวัดก็เพิ่งจะสร้างนะครับเป็นท้าวเวสแล้วก็พระราหูนะครับหลวงปู่บุญมีท่านก็เป็นเหมือนศิษย์สายเดียวกับหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะครับเพื่อนๆถือว่าท่านเป็นเกจิเหมือนกันนะครับเกจิชื่อดังของอำเภอเสนาวัดมารวิชัยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมากราบสรีระของท่านได้นะครับThank you.
สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ